โยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพรรคเพื่อไทยเขต14ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรซึ่งเขาทำงานไม่มีวันหยุดนะท่านประธานนะครับแต่สิ่งที่เขาได้รับนี่ค่าตอบแทนก็ถือว่ายังน้อยสำหรับครอบครัวของเขาดังนั้นขออนุญาตเพิ่มให้รัฐบาลช่วยเพิ่มค่าตอบแทนให้กับเขาตำแหน่งละ 5,000 บาทนะครับเป็น 15,000 13,000 และ 10,000 ตามลำดับเพื่อให้เขาได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตและทำงานช่วยรัฐบาลต่อไปเรื่องที่2ค่าตอบแทนของอสม.ผู้สูงอายุและคนพิการซึ่งถือว่าอสม.เป็นผู้ที่เสียสละดูแลแทนกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างดีนะครับทำให้กระทรวงสาธารณสุขได้ลดงบประมาณในเรื่องของการรักษาเป็นจำนวนมากเพราะนั้นอยากให้รัฐบาลได้ช่วยนะครับเบี้ยค่าตอบแทนของอสม.นี่เดือนละ 3,000 บาทส่วนผู้สูงอายุและคนพิการซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญและก็ช่วยสร้างบ้านสร้างเมืองจนมีพวกเราในวันนี้นะครับบางท่านมีพิการเป็นคนพิการก็ขอให้รัฐบาลได้ช่วยเพิ่มค่าเบี้ยยังชีพให้กับพวกเขานะครับสักเดือนละ 3,000 บาทครับท่านประธานครับเรื่องที่3เรื่องเนื่องจากความเดือดร้อนในเรื่องของภัยแล้งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกษตรกรหลายท่านนะครับมีหนี้สินกับสถาบันการเงินทั้งของรัฐสหกรณ์หรือกองทุนหมู่บ้านอยากให้รัฐบาลได้ช่วยพักหนี้เกษตรกรให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งประกอบอาชีพด้านการเกษตรด้วยนะครับเรื่องที่4ท่านประธานครับรถไฟสายจีระนครราชสีมาเนี่ยสร้างด้วยงบ 20,000 กว่าล้านบาทนะครับชาวบ้านดีใจฮะแต่ว่าหลังสร้างเสร็จเนี่ยเกิดปัญหามากมายอยากให้รัฐบาลได้ช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องขบวนรถไฟซึ่งยังเป็นขบวนเก่านะครับไม่ได้เปลี่ยนใหม่ตามงบประมาณที่สร้างทางรถไฟใหม่นะครับก็ขอฝากท่านประธานช่วยดูแลด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการขึ้นรถไฟค่อนข้างลำบากครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับต่อไป